เฮ้ยทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมีแบตเตอรี่ในตัวยี่ห้อ Hand River นะครับเป็นสินค้าตัวที่2ที่ผมใช้ยี่ห้อ Hand River ก่อนหน้านี้ผมใช้ไดร์ประผมนะครับซึ่งไดร์ประผมก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าก็จะมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเขาเป็นสินค้าอยู่ในกลุ่มราคาถูกมากนะครับพวกสายไฟพวกที่เป็นวัสดุต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเกรดค่อนข้างไม่สูงนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับมาดูว่า Hand River ที่เป็น Vacuum Cleaner ก็คือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายให้ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมทดสอบมาแล้วแหละก็ใช้งานได้จริงมีจุดเดียวที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจก็คือลมที่ออกจากมอเตอร์จะรู้สึกว่ามีกลิ่นเล็กน้อยเป็นกลิ่นเหล็กนะครับคล้ายๆพัดลมบางยี่ห้อบางรุ่นที่พอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะหายแต่ไม่แน่ใจอายุการใช้งานนะอันดับแรกคลิปนี้ผมรับสินค้ามาเพื่อที่จะมาใช้งานในบ้านแล้วก็มารีวิวด้วยนะครับตัวนี้ราคาวางขายหน้าร้านออนไลน์อยู่ที่439บาทถ้าเกิดช่วงไหนที่มีส่วนลด 20% ก็จะอยู่ที่351บาทนะครับก็เป็นตัวเลือกนะครับสินค้าตัวเลือกนะสินค้ามีเยอะแยะมากมายที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายแต่ตัวนี้ก็ราคาถือว่าน่าจะค่อนข้างไปในทางที่ถูกที่สุดนะครับตัวอุปกรณ์มา1ตัวก็คือเป็นตัวเครื่องเบาๆแบบนี้ถือก็โอเคถนัดมือดีใช้งานได้หลากหลายผมใช้แล้วแหละสังเกตดูฝุ่นนะครับบริเวณที่เป็นที่เก็บผงเขาใหญ่ดีเราสามารถดูดฝุ่นได้แบบนี้สบายๆนะครับตรงนี้มีลิ้นด้วยสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นหล่นลงไปสามารถใช้งานได้ดีเลยแหละนะครับถ้าไม่ได้กังวลถึงอายุการใช้งานเนี่ยจะดีมากๆถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้จะเป็นที่ดูดฝุ่นที่พื้นมีแปรงให้ด้วยบริเวณนี้แต่แปรงไม่ได้ยื่นออกมานะจริงๆเขาน่าจะยื่นออกมาสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็หลบในพอสมควรแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ดูดฝุ่นก็ทั่วๆไปบริเวณนี้มีล้อด้วยก็ถือว่าโอเคครับแต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้เขายังทำล้อออกมาไม่สูงมากนะน่าจะตวงแปรงปัดเนี่ยน่าจะโผล่ออกมาอีกนิดนึงนะครับน่าจะดีโอเคแต่ก็ใช้งานได้นะครับในกล่องโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นท่อตัวปลายที่จะเอาไว้ดูดตามซอกนะครับชิ้นแรกแล้วก็ถัดมาเป็นสายอ่อนเอาไว้สวมท่อกรณีที่เราต้องการสายสั้นๆเอาไว้หักมุมเข้าซอกลืบอะไรทำนองนี้นะครับมีท่อ2ท่อนนะครับเป็นท่อสำหรับดูดฝุ่นกรณีที่เอาไว้สวมตรงนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างให้มาเยอะเลยแล้วก็บริเวณที่เป็นช่องสำหรับเอาไว้ดูดฝุ่นโซฟาตรงนี้ไปดูดฝุ่นโซฟาได้นะครับโอเคนะแล้วก็จะมีตัวปลายตัวเชื่อมต่อซึ่งเข้าใจว่าเชื่อมต่อไม่ใช่น่าจะเอาไว้เชื่อมต่อสักจุดหนึ่งบริเวณนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวผมลองทดสอบก่อนนะเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมนะครับว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็บริเวณที่เป็นหัวแปลงเอาไปดูดฝุ่นโซฟาเอาไว้ปัดฝุ่นแล้วก็ดูดด้วยนะครับเป็นท่อปลายแปลงมีสติกเกอร์มาให้ด้วยสติกเกอร์เอาไว้ตกแต่งนะครับโอเคสำหรับเด็กๆอาจจะชอบนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบครับตัวนี้เป็นเอกสารส่วนประกอบในการใช้งานว่าแต่ละส่วนเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จเป็น USB-A เข้าใจว่าตรงนี้มีวงจรด้วยนะตัวนี้เป็นยาวๆหน่อยเป็นพอร์ต 5.5 มิลนะครับ USB-A เป็น 5.5 มิลมาดูไฟเข้าว่าตัวเครื่องเขียนไหมว่าไฟเข้าเท่าไหร่ไม่ได้เขียนครับพอร์ตชาร์จอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าเขาดึงกระแสไฟเท่าไหร่ต้องลองอ่านสเปคดูครับว่าเราสามารถใช้หัวชาร์จมาตรฐานทั่วไปได้หรือเปล่านะครับที่เขาเขียนไว้ในสเปคนะครับก็เป็นใช้ไฟ 7.4 โวลต์เครื่องจะทำงานที่120วัตต์นะครับก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ว่าเท่าไหร่แบตเตอรี่ไม่มีเขียนนะว่าสเปคแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเท่าไหร่นะครับก็คงต้องใช้วิธีทดสอบดูแต่ว่าปกติแล้วเครื่องดูดฝุ่นชนิดนี้เอาไว้ใช้งานเบาๆ5นาที10นาทีก็พอแล้วก็เปิดผิดๆด้วยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ยาวๆเนี่ยมีโอกาสไหม้ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าสินค้าราคาเนี่ยเขาทำมาได้ระดับนึงแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะราคา400กว่าบาทนี้ก็อย่าคาดหวังมากแต่เอาไว้ใช้งานได้จริงแล้วก็เอาไว้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วใช้งานด่วนอะไรพวกนี้ดูดฝุ่นในรถดูดฝุ่นหลังตู้เวลาที่เราเก็บของหรือมีอะไรหกที่พื้นเนี่ยรับรองโอเคใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีด้วยนะครับโอเคเจอตัวต่อแล้วครับการใช้งานเบื้องต้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดูดในพื้นที่ที่มันต้องเปลี่ยนมุมบ่อยหักงอบ่อยพื้นที่แคบนะครับคุณก็ใช้หัวต่อ
ซึ่งเขามีมาให้แล้วตรงนี้ต่อกับตัวเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นสายอ่อนที่เป็นท่ออ่อนมาแล้วก็ต่อมาเป็นหัวแบบนี้สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับหักงอไปได้สะดวกนะครับถือว่าค่อนข้างดีออกแบบมาได้ถูกใจผมเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าราคาไม่แพงก็เกรดไม่ดีมากใช้งานได้จริงก็โอเคแล้วมาลุ้นกันว่าจะใช้งานได้แค่ไหนนี่นะครับสามารถที่จะเข้าซอกหรือใต้โต๊ะใต้ตู้เตียงอะไรพวกนี้ดีเลยครับส่วนเรื่องการใช้งานเบื้องต้นนะครับมาทดสอบกันทีละอย่างแรงดีนะนี่นะครับเดี๋ยวผมเทฝุ่นตรงนี้ออกสักนิดนึงกรณีที่คุณต้องการเอาฝุ่นออกนะครับให้หมุนตัวเครื่องเล็กน้อยหมุนแค่นี้แล้วก็เอาออกมานะครับหลังจากนั้นเอาตัวไส้กรองออกมาไส้กรองมีตัวเดียวสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ในร้านค้าออนไลน์มีเยอะเลยนะครับสังเกตดูเนี่ยฝุ่นมาติดเต็มเลยผมเอาฝุ่นออกเบื้องต้นแล้วนะครับไส้กรองก็จะเป็นแบบนี้ทั่วไปหาซื้อได้นะครับแนะนำว่าไม่ควรล้างน้ำถ้าเกิดล้างน้ำเนี่ยมันจะเสียแต่จริงๆล้างได้นะไส้กรองพวกนี้ผมเคยเอาล้างแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติจนกว่าที่จะลมไม่ผ่านหรือว่ามันเสียหายนะครับสามารถใช้แปรงสีฟันหรือแปรงขนอ่อนปัดฝุ่นออกมากกว่านี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วใส่ตัวเครื่องครับหมุนเข้าไปแค่นี้นะครับก็จะไม่ตรงเอาใหม่กลับด้านนี่นะครับแล้วก็หมุนทรงนี้ได้แล้วตรงแล้วโอเคหลังจากนั้นก็ใช้งานปกติครับแบตเตอรี่ถือว่าโอเคนะใช้งานได้5นาที10นาทีนี่ก็โอเคกับงานประเภทนี้แล้วนะครับมีตัวสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้เปิดปิดเปิดปิดนี่คือการใช้งานแบบแรกนะครับแบบใช้ปลายแล้วก็มีท่อประกอบด้วยหรืออีกแบบนึงก็แบบนี้ก็ได้ครับดีเลยนะครับหรือจะแบบนี้ก็ได้ครับดูดฝุ่นที่นอนครับหรือแบบสั้นครับดูดฝุ่นโซฟาครับสวมได้หรือจะแบบนี้ก็ได้ครับต่อท่อยาวแล้วก็เอามาสวมเขาเข้ากันได้พอดีลงล็อกพอดีนะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะดูดฝุ่นได้แล้วใช้เป็นแบบไร้สายด้วยนะครับตรงนี้คือไร้สายไม่ต้องมีสายโยงระยางเหมือนเดิมแล้วนะครับลองทดสอบดูดฝุ่นทั่วไปครับถ้าเกิดเป็นฝุ่นที่ไม่ได้ติดทนแน่นมากเกินไปเป็นฝุ่นขยะของหล่นอะไรพวกนี้ครับสามารถที่จะดูดได้ดีนะครับตัวฝุ่นก็มาอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดอยู่ในนี้สังเกตดูก็ค่อนข้างโอเคครับสามารถใช้งานได้ดีตัวเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่ดูก็อุ่นๆเล็กน้อยเท่านั้นเองดูเหมือนว่าช่องระบายลมเขาทำได้ดีนะครับตอนแรกก็จะมีกลิ่นเล็กน้อยก็ยอมรับครับว่าสินค้าจีนหลังๆเนี่ยถูกและคุณภาพใช้ได้นะครับลองดูดฝุ่นโต๊ะเครื่องมือช่างครับลองดูดฝุ่นที่ติดทนนานนะครับตัวนี้ติดนานมากเป็นห้องเก็บของนะครับต้องขัดนิดนึงต้องขัดหน่อยนะครับไม่งั้นไม่ออกนะต้องใช้แบบแปรงนะครับช่วยขัดนี่ตรงต้องกดด้วยโอเคถือว่าได้ผลครับดีขัดแล้วก็ดูดแบบนี้นะครับโอเคมากสะอาดเลยแต่จริงๆก็ต้องถูด้วยน้ำอีกรอบนึงนะครับนี่คือการดูดฝุ่นแค่ขัดเท่านั้นเองนะครับจากที่ทดสอบมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่อเนกประสงค์มากๆมีมาครบเลยนะครับถามว่าแล้วใช้งานได้โอเคไหมผมมองว่าคุ้มค่าดีกว่าคุ้มค่าราคามากๆตรงนี้ยังมีเศษนิดนึงไม่แน่ใจว่าเขาดูดขึ้นไปไม่หมดเพราะว่ามันเป็นฝุ่นที่แข็งๆนะครับอาจจะต้องใส่ใจรายละเอียดเช็คอีกทีนึงเคาะอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างมันดูดไม่ขึ้นนะครับเ
ขาจะมีค้างอยู่ในท่ออย่างตรงเนี้ยครับมุมตรงเนี้ยมันจะมีค้างอยู่ตรงนี้ก็ต้องลองดูด้วยนิดนึงนะว่าการดูดของคุณเป็นฝุ่นแบบไหนนะครับแต่โดยรวมคิดว่าโอเคครับแข็งแรงดีนะครับแล้วก็วัสดุก็ไม่ได้ขี้เหร่ทุกอย่างให้มาครบทั้งบริเวณที่เป็นก้านยาวยืนดูดฝุ่นแล้วก็บริเวณที่เป็นแปลงแบบนี้รวมถึงแบบนี้แล้วก็ท่อเอาไว้ดูดซอกแบบนี้นะครับอุปกรณ์มาในกล่องครบถ้วนก็เอามายืนยันประมาณนี้เอามาทดสอบให้ชมนะครับเป็นทางเลือกนะท่านใดที่มีงบไม่มากคุณสามารถใช้แฮนด์ลิเวอร์แบบนี้รุ่นนี้ในราคาที่ไม่ถึง500บาทกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็เอามาสินค้าทางเลือกมาฝากนะครับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบเพิ่มแล้วมาตอบให้นะครับก็เป็นทางเลือกไว้ให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ